ันล่าลูกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่คาร์ฟคอฟฟาร์มแอนด์คาเฟ่ลาบดีนะครับเราไปดูข้างในกันนี่ครับคอฟคาเฟ่นะครับก็จะเป็นร้านโล่งๆนะก็บรรยากาศเป็นธรรมชาติหน่อยแล้วก็จะมีกองสัตว์รอบๆที่นั่งเราสามารถเข้าไปเลือกสั่งอาหารแล้วก็มานั่งกินได้เลยนะครับตามจุดต่างๆของร้านนะครับส่วนอาหารสัตว์ก็ราคาไม่แพง10-20บาทเราไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าวันนี้เด็กๆจะทำอะไรกันบ้างนะครับเต็มเลยนะคะเนี่ยอะไรมั่งคะเนี่ยไหนได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมโอ้โหเพียบเลยนะคะ1ขีดช่างแล้วก็จ่ายตังเองเลยนะคะลงไม่ใช่แคชเชียร์ไปเลยให้ช่วยตัวเองนะคะแล้วก็ให้เด็กๆหยิบเองถือเองช่างเองจ่ายเองได้เลยค่ะใครที่นั่งกินกันได้เลยป้าก็ได้กาแฟของป้าแล้วแล้วก็เด็กเยลลี่แล้วเราไปให้อาหารกันมีปลาอะไรบ้างมีหมูใช่ไหมมีหมูมีไก่มีเป็ดมีกระต่ายแล้วบอกว่ามีกระต่ายในกรงหมูด้วยใช่แล้วก็จะมีอาหารตามจุดต่างๆก็สามารถจ่ายตังค์ได้เองเลยนี่อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยค่ะกาแฟป้าได้แล้วตักเองกินเองอร่อยเลยใช่ไหมรับไปเอากาแฟก่อนโอเคเด็กๆสนุกสนานกับการให้อาหารปลาแล้วนะคะกระปุกละ10บาทถือว่าย่อมเยาดีมากเราจะทำอะไรให้อาหารไก่หรอกระปุกละเท่าไหร่10บาทดูสิ10บาทกระปุกละเท่านี้นะคะแล้วเขาจะเอาออกหนูกันหิวแน่เลยมาเต็มเลยหมูนะคะหมูคนละ20นะโอ้โหแยกกันใหญ่เลยโอ้ยยังๆๆๆเป็ดมากคือไม่ถูกจองกันเลยที่นี่โอ้โหเป็ดเข้าคิวด้วยอ่ะดูดิร้านอาหารเอาตรงไหนอ๋ออาหารอยู่ตรงนี้เลยอากาศร้อนๆนะคะได้ไอติมก็อร่อยเลยใช่ไหมลูกถ้วยละ19บาทเองนะคะไม่แพงเลย19บาทก็มีซันเดย์อ๋อซันเดย์30ถ้วยนี้30เหรอซันเดย์2ลูก3อ๋อไม่แน่ใจ30แต่อันนี้ลูกเดียวใช่อันนี้ลูกเดียว19บาทโอเคเลยของที่นี่ราคาไม่แพงนะคะนี่มีหมดเลยพวกอาหารเป็ดไก่หมูก็10บาท20บาทอาหารปลา10บาทก็เด็กๆให้อาหารกันได้เพลินๆเลยค่ะอันนี้เราก็จบแล้วนี่เราทำอะไรกันมาบ้างครับอย่างเลยมีทั้งไก่หมูเป็ดใช่ไหมปลาแล้วก็เกตินด้วยซินเนลี่ด้วยของชอบเลยโอเคสำหรับนี้เราก็บายบายหรือปฏิบัติบายบาย